สวัสดีครับพี่น้องชาวฮัทไบเฮ้าส์นะครับวันนี้พี่ดนัยอยู่กับใครครับผมปาล์มค่ะเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์นะคะของแผนกแพ็คกิ้งเทปของ 3M นะคะของบริษัท 3M นะโอเควันนี้คุณปาล์มมีอะไรมาแนะนำอยากแนะนำอะไรคือตอนนี้ปาล์มก็อยากจะแนะนำโปรดักต์นะคะของแผนกของปาล์มนะคะที่ขายอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะคะก็จะเป็นตัวเทปปิดกล่องนะคะจะเป็นสองตัวนี้ใช่จะเป็นตัวขายดีค่ะโอเคคือยังไงคะมันแนะนำยังไงเอ่ยตัวนี้เรามีทั้งเป็นแบบสีใสแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็คือกาวไม่ไหลเยิ้มนะคะติดแน่นนะคะสำหรับกล่องสำหรับปิดกล่องที่ลูกค้าน้ำหนักแบบน้ำหนักปานกลางนะคะน้ำหนักปานกลางใช้2ตัวนี้ได้ใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วข้อดีที่ดีกว่าแบรนด์อื่นๆมันคือยังไงเรื่องกาวใช่ก็คือเป็นความแข็งแรงยึดติดได้ตลอดการใช้งานตลอดการขนส่งนะคะตัวนี้เรื่องการเสื่อมสภาพของกาวเนี่ยตอนนี้ดีของ3M แบรนด์มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานแน่นอนเพราะว่ายิ่งมาซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะคะตัวนี้เราการันตีได้ว่าไม่ได้เป็นของเก่านะคะโอเคได้ครับแล้วนอกจากตัวนี้มีตัวไหนอีกไหมฮะอยากแนะนำค่ะก็อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นพวกเทปหน้าแคบตัวนี้นะคะจะเป็น605เทปนะคะโอเคคือยังไงเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานในออฟฟิศอย่างเช่นพวกติดกระดาษติดกล่องเล็กๆนะคะก็จะใช้เป็นเทปสก็อตเทปแบบนี้ตอนนี้ก็จะเน้นใช้ในออฟฟิศใช่ส่วนพวกนี้ก็จะเน้นแบบติดกล่องใหญ่ๆใช่ค่ะโอเคพวกแพ็คกล่องแพ็คอะไรอย่างนี้เนาะค่ะโอเคแล้วตัวนี้แบรนด์อื่นมีไหมหรือว่าของแบรนด์ 3M นี้ทํามาเป็นพิเศษเลยตัวนี้ก็น่าจะมีขายทั่วไปแต่รับรองได้ว่าถ้าเป็นแบรนด์ 3M ก็คือกาวเหนียวนะคะติดแน่นแน่นอนอ๋อโอเคได้ครับโอเคน้องปาล์มเนี่ยพี่เห็นนี่ตัวนี้มันคืออะไรมันแปลกๆมากเลยพี่น้องเดี๋ยวให้น้องเค้าแนะนํานิดนึงนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะคืออะไรคะได้ค่ะตัวนี้จะเป็นชื่อภาษาไทยของเราเรียกว่าเทปหูหิ้วอเนกประสงค์นะคะตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัว Carry Handle Tape ของ 3M นะคะอ๋อมันใช้งานยังไงมองไม่ออกคิดไม่ออกเลยใช่มั้ยคะใช่ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆชิ้นด้วยกันใน1แพ็คนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็คปกติลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด25แผ่นอ๋อนี่คือแพ็คนึงนี่พี่น้องแพ็คนึงมี25แผ่นอ่าฮะถูกต้องมั้ยใช่ค่ะพี่เข้าใจถูกเนาะโอเคแล้วการใช้งานส่วนมากเขาจะเอาไปใช้อะไรบริเวณนี้นะคะที่เห็นเป็นใสๆนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเทปกาวอ๋อเทปกาวใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นหูหิ้วน้องปาล์มครับแล้วมันมีข้อดีกับข้อเสียไหมพวกนี้อ๋อตัวนี้ก็คือว่าเราทํามาทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าทําให้ลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยสามารถหยิบจับของหรือว่าใช้งานได้ง่ายสบายมากน้องปาล์มแล้วมันแพงไหมครับโอ้ยตัวนี้ไม่แพงเลยค่ะถ้าเทียบกับการใช้ถุงพลาสติก1ใบค่ะอ๋อโอเคค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็อย่างเช่นเวลาเราอย่างเช่นเราไปซื้อของนะคะแล้วก็ต้องการจะซื้อแพ็คของใหญ่ๆเนี่ยการที่จะถือกอดมาหรือว่าจับอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเหมือนอ๋อนึกออกแล้วนี่เวลาเราไปห้างใช่มั้ยเราซื้อของที่ไม่มีหูหิ้วเอาตัวนี้ไปได้เลยพกไปใช่ค่ะได้ก็ซีนแล้วก็ยกได้เลยใช่ก็คือติดได้ง่ายๆยกใช้งานได้เลยติดรถไว้ไปห้างได้เวลาไปเดินห้างได้โอเคเดี๋ยวเราไปสาธิตกันดูดีกว่าได้ค่ะโอเคเดี๋ยวตามพี่ดนัยกับน้องปาล์มไปเลยครับโอเคน้องปาล์มใช้งานยังไงคะลองสาธิตให้พี่น้องดูหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวปาล์มจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆสมมุติว่าปาล์มอยากจะซื้อของชิ้นนี้เป็นกล่องชิ้นนี้กลับบ้านนะคะจะใส่ถุงบางทีก็ลําบากบางทีเค้าก็ไม่ให้ถุงแล้วในปัจจุบันนี้นะคะแต่บังเอิญมันมีตัวเทปหูหิ้วอเนกประสงค์ของ 3M นะคะวิธีการใช้ก็คือลอกออกมาลอกเทปออกมาแบบนี้แล้วหลังช้าๆนะให้ลูกค้าเห็นหน่อยได้ค่ะ okay. หลังจากนั้นปังก็จะติดเทปให้เข้าตรงกลางนะคะพอติดเลยครับค่ะลูบนิดนึงนิดนึงนะคะแล้วก็ติดไปอีกฝั่งนึงค่ะหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนโชว์หน่อยครับอย่างนี้นะคะโอ้นี่ไงเป็นแบบนี้พี่น้องใช่แล้วเมื่อกี้ปังติดเนาะใช้เวลาไม่นานไปแล้วค่ะบ๊ายบายแค่นี้เหรอโอเควันนี้น้องปามครับก็น่าจะให้ข้อมูลครบถ้วนของแบรนด์ 3M แล้วเนาะโอเควันนี้พี่ดนัยก็ต้องขอขอบคุณปาล์มมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลของ 3M กับทางพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะครับรับรองได้เลยว่าพี่น้องซื้อของ 3M ที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ได้ของแท้ของจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ราคายุติธรรมเป็นธรรมแน่นอนครับวันนี้นะฮะพี่ดนัยกับน้องปาล์มต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสําหรับคลิปนี้พี่ดนัยและน้องปาล์มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ